้7 โมงเช้านะเห็นไหมมันเป็นได้นอนเกือบตีห้าบางวันนะกูนอนตีห้าครึ่งคุณไม่ดีนะนอนตีห้าครึ่งมันก็เลยซัดตื่นนู่นเลยยาไม่เคยทำให้กูผิดหวังจึ้งจึ้งจ้าเนี่ยเราจริงจริงออกจากกระเป๋าเราด้วยวันเงินเดือนออกคือเงินเดือนออกจากกระเป๋าสวัสดีค่ะเมื่อคืนเหนื่อยไหมคะ2 งานเหนื่อยค่ะแบบเหนื่อยเดินทางแหละแต่ก็สนุกเพราะว่าได้ไปเจอแบบแฟนเพลงมันจะสนุกตรงที่แบบเราได้ไปเจอแฟนเพลงได้แบบคนเยอะเออคนเยอะด้วยคนเยอะมี FC ขึ้นไปเต้นบนเวทีด้วยใช่ค่ะเห็นมีคนเอาลง TikTok เยอะอยู่นะพี่ๆเห็นใน TikTok กันไหมสองอ่ะเยอะเหรออืมงาน2 คนดูเยอะหลายใน TikTok อ่ะงานแรกก็คนเยอะแต่มันมีแต่ซุ้มผู้ชายเออแป้งอะไรแป้งนี้เหรอนี่ไงของนั้นนู่นไงแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นของนั้นนุ่นไงอีล่าไบใช้ดีนะพี่พี่ไปกดสนุกมากเมื่อคืนที่ศาลากาสมุทรปราการขอบคุณค่ะไว้มีโอกาสเจอกันอีกนะคะพี่ยาสวยมากขอบคุณค่ะไม่คิดว่าสมุทรปราการจะคนเยอะขนาดนั้นตอนแรกคิดว่าโอ้ยงานทางการแล้วแหละงานทางการแล้วก็พอประกวดนางนพมาศเสร็จอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบแยกย้ายกันกลับอืมสรุปคือทุกคนยังอยู่น่ารักมากคงมากว่าท่านคือไม่คิดไปใช่ดีใจมากเห็นไหมล่ะทุกคนอยู่รอดูเราแล้วก็ในกล้องสวยมากเลยนะงานที่สองหรอยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนตื่นมาคือแบบตกใจมากบ่ายโมงอ่ะตื่นอ่ะตกใจว่าเอ้าฉันตื่นเวลานี้พี่ต้องแกะออกหมดเลยนะโอ้ออกจากถุงใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้อ๋อแล้วก็อันนี้แกะแกะออกเลยไหมใช่ไม่ต้องแกะได้ไหมแกะก็ได้อืมโอเคพี่ต้องไปทำงานนี่เลยส้มเคยอยู่นี้ทำงานมันก็ยิงไว้โอ้ในถุงพี่ส้มเอาของออกเลยหนูศูนย์ให้คนโทรมาคนไล่สดอยู่นี่เป็นยังคือโทรมามันก่อนโทรมากับพ่อจักเขามาบึงติ๊กต็อกเขาก่อนเขาแล้วจักว่ามันติ๊กต็อกช็อปนะสวัสดีค่ะจาก TikTok Shop ค่ะสัตว์คือบอกเขาว่าเบิ่ง TikTok ก็สนองว่าเขาไล่อยู่ไล่เขาก็เลยค่ะกำลังสิได้ขายของดีๆสร้างปัญหาโทรมาแล้วก็บอกว่าสภาพ
จะไปรับอโลแล้วก็รับอโลแล้วก็พี่มินี่หนูจะเข้าไปเอาเอกสารถ่ายเอกสารไว้จะว่าเอกสารนี่อย่างแน่บ่แบบจะเคลียร์ไฟเบอร์ที่จัดเสร็จไว้ไม่น่าจะได้เอาไปแล้วนะวินนี่เขาว่ากดสั่งใน TikTok แหละได้ราคาไหนช่วยกดดูให้หน่อยค่ะนึกว่าจะได้เห็นลอยกระทงด้วยกันโอ้ยไม่เป็นไรค่ะเทศกาลหนูชินมากพี่ๆคือเทศกาลอ่ะหนูเป็นนักร้องแล้วหนูต้องไปงานอยู่แล้วอ่ะคือหนูไม่เคยได้ลอยกระทงกับคนรักหรือว่าอะไรอยู่แล้วมันแบบมันชิลมันแบบมันไม่ได้แบบมาซีเรียสเลยเรื่องแบบเทศกาลเพราะว่าเราเป็นนักร้องเราจะไปงานอยู่แล้วส่วนใหญ่เลยคือไม่ค่อยได้อยู่แล้วชิลมากตรงนี้จริงๆไฟเราไลฟ์อยู่อ่ะเราเพิ่งขึ้นอ่ะกูไลฟ์แทนกูละซื้อเอาไว้ให้ถูกน้อย58เอ้าพี่ออกน้อยอะไรอ่ะเห็นไหมแกฝันว่าทำบุญบ้านเมื่อวานที่แกมาพูดอ่ะออกอะไรปกติเหรออ๋อพี่แอนไงที่แกเป็นร้านขายแอนอ่ะหนูว่าจะซื้ออยู่แต่ว่าเราก็ออกไอ้508แต่หนูไม่ได้ซื้ออะไรเลยหนูไปงานหนูก็เลยแบบลืมไปไม่ใช่พี่ต้นข้าวลืมเอาที่ดัดขนตาให้กูแล้วติใช่แน่ๆไม่เห็นไม่มีที่ดัดขนตาเลยเดี๋ยวเอาคนเก็บมาไม่หมดใช้มาคร่าอะไรปัดคิ้วของแม่รุ้งค่ะเบิ่งซุ้มข้างหลังถ้าเราเติมศูนย์เข้าไปใช่ฟันเนนพีมีศูนย์ไม่ได้สนใจเลยพี่กุ๊กไก่เมื่อวานอะลงจากเวทีมาเวทีแรกอะ2:30แล้วคานเข่าเวทีแรกอะคานเข่าว่าเขาดับไม่สนเวทีแรกคานเข่าแบบสุดๆก้มลงมาดูข่าวโอ๊ยจนตกใจข้าวดำบักคักได้เอาอันกระดาษทิชชู่ฟาดขึ้นไปเสร็จทั้งเวทีอ่ะมันดำมากพี่แบบโอ๊ยไม่ไหวเวทีมันสกปรกสครับขัดผิวแล้วใสขึ้นแน่นอนค่ะพี่บอกตลอดถ้าเกิดว่าขัดทุกวันยังไงก็ใสขึ้นขัดทุกวันยังไงก็ใสขึ้นเนียนขึ้นแล้วทาครีมแบ่งพันมันติดบ่บ่งั้นค่ะลูกทาครีมนะคะเดี๋ยวนี้น้องยัดสวยมากขอบคุณค่ะ
ทาครีมบ่อยๆขยันทาครีมนะแล้วก็ขัดสครับทุกวันมันจะใสขึ้นแล้วกินไฟเบอร์เอาของเสียในร่างกายออกก็จะทำให้ผิวจากภายในเนี่ยใสขึ้นนะคะ 4,000 ผิวจากภายในเราก็จะใสขึ้น 4,000 กว่าเห็นไหมล่ะทุกคนทำไมเราเห็นผู้ชายไปร้านเพชรอ่ะ เราจะได้แหวนหรือเปล่าเราไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะซื้อให้แต่ตัวเองเราตื่นเต้นเสื้อผ้าแท้ๆเลยเราจะตื่นเต้นวันนี้ต้องมีคนหน้าแดงแท้ๆเลยพี่เขาอาจจะไม่ได้ให้วันนี้ก็ได้ไงที่เก็บไว้ทันอย่างล่ะเก็บไปให้วันครบรอบอะไรอย่างนี้เป็นแบบของขวัญวันครบรอบอีกตั้ง 2-3 เดือนคุณวันครบรอบไงอ๋อครบรอบเดือนเหรอเออก็ให้ครบรอบปีเอาเงินติ๊ป 4,000 นะตื่นเต้นสุดๆเนี่ยๆพี่ๆตื่นเต้นแทนแหวนมาแล้วหลานหน่อยก็ต้องมาได้พี่น้องเอาเขาว่าของผู้ชายนะใช่ไงก็เขาบอกว่าของผู้ชายไงก็เลยถามอยู่เนี่ยลุ้นอยู่จะให้อยู่การสนามบินก็ได้เห็นค่ะเราต้องไปดีใจเอาอ่ะมันบ่แมนน่ะเด้ฮะเขาบ่ได้เอาให้หนูเอาแต่เขาถ่ายมามันเป็นของเขาเขาถ่ายให้หนูดูอยู่ว่าเขาไปซื้อของเขาเสียดอกว่าสิซื้อให้ไปเจ้าของน่ะเนาะเป็นหลักถามอโลให้เราจะคลิปมาให้เบิ่งเด้อเรียบร้อยยังเงินติดป่ะ4,000เท่าไหร่ 4,000 กว่าติดกี่วันวะ4-3 วัน3วันเมื่อวานนั่นพี่บอลลูนเอาไปซื้อกระทง400ได้โอ้ได้เกือบ 5,000 อยู่พูดหรือเปล่านะไม่ใช่แหวนแต่งงานก็แบบแหวนของขวัญนี่แหละแหวนแต่งงานยังไม่เอาเอาถ้าเขาให้ที่ว่าเอาอะแหวนแต่งงานยังไม่เอามันเป็นแหวนแบบแซมเปิ้ลเฉยไม่อยากตั้งความหวังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดหวังถ้าเกิดมันไม่ใช่สวัสดีค่ะวันนี้วันอะไรอ่ะวันอังคารเหรอตอนนี้กี่โมงแล้วไปสามครึ่งยังโมงไปสามกี่นาทีไปสามสี่นาทีผมพันกันผมพันกันบูอาจจะขอแต่งงานแล้วสันไม่เนียนหรอกถ้าขอแต่งงานแล้วไปร้านเพชรขนาดนั้นอะแล้วถ่ายรูปร้านเพชรลงอะเนาะมันนี่มันส่งรูปมาให้เราว่าจังไหนฮะก็จะลายบอลรูปแหวนผู้ชายดีล่ะเป็นรูปแหวนผู้ชายซุ้มในไล่นี่คิดไปก่อนเลยแผนซ้อนแผนชาแนลโอ้โหไม่มีแผลแล้วกินจังเลยเอี่ยงเคียงๆของฉันแล้วเนี่ย
ขอกรีดตากันนะฮ่าฮ่าถือโกนขนมากหลายหนึ่งวันนี้เสาหายแล้วรู้ไซส์แหวนนิ้วย่าไหมรู้ถามเก่งถามตลอดน่ะถามแต่ไซส์นิ้วนี่แสดงว่าแมนแล้วแต่ก็แบบคิดว่าเออถามไปทำไมไงก็แกล้งงูไปแต่งตัวไปซื้อซอยได้สาวเนี่ยเฮ้ยว่าเป็นมูนี่ดอกกูบอกไว้แล้วอย่ามาหาขอแต่งงานในสภาพที่พ่อพร้อมนะกูจะเครียดก่อนเราถ้าพร้อมนี่ต้องบอกว่าจังไหนเอาอ้าวก็ต้องเป็นแบบวันที่แบบต้องวางแผนให้กูแต่งตัวสวยๆอ่ะเรามึงเป็นเดินบุคคลที่แบบว่าที่หูดีซะนะละเฮ็ดหยังน่ะคือแบบขออย่างเดียวถ้าจะขอแต่งงานอ่ะกูขอช่างภาพด้วยเป็นนัดที่เงาะไว้ให้กูด้วยกูจะไม่สวยกูจะไม่มีภาพเออบ่พลาดดอกน่ะสิตัวสิตัวว่าฉันรู้ยังสามารถตัวกูได้โอ้ว่าเป็นงานนี่หยังวะตอนแฟนคลับสิเสื้อไพ่น่ะตัวกูบอกว่าตัวว่าเป็นงานเลี้ยงของงานอีเวนต์งานเลี้ยงของผู้จัดอีเวนต์เขาบอกว่าใส่ธีมสีขาวอ่ะสั้นกูก็แต่งตัวไปบักงามเนาะใส่ธีมสีขาวไปงานเลี้ยงเดแอสเซกต์มาเราก็เห็นหมดนั่นน่ะศิลปินมาบักหลายคนย่านบักงามเนาะบัดนี้เนาะแต่งตัวไปบักงามค้างบ่อยเหรอคะพี่เดี๋ยวหนูจะไปแล้วนะหนูจะไปรับลูกแล้วไปรับลูกเลย